ร้านอ้นห้วยขวางเรซซิ่งครับผมขอต้อนรับผู้ชมครับกลับเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับรายการที่จะมาพูดคุยตอบคำถามเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์แล้วก็การอัปเดตข่าวสารในวงการมอเตอร์สปอร์ตนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีนะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed So Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับไม่หรอกขโมยซีนเลยพอดีไม่หรอกพี่ไม่ใช่ตะกี้นี้มองดูมีอยู่อะไรเนี่ยเขาบอกคิดเลยอีกคิดเลยอีกผลิตภัณฑ์ล้างมืออยู่เป็นเจลเป็นเจลโอ้โหเยอะไปเป็นไงลองดูดิล้างมือดิเป็นไงแบ่งแบ่งกันไปมั่งเดี๋ยวพึ่งนะล้างก็เป็นไงถูแค่นั้นเองถูแล้วเป็นไงหรูถูดูนี่ก็บีบซะเยอะเลยแล้วท่วมเลยล้างเงินนี่แสดงว่ามือสกปรกมากเป็นไงอ่ะเย็นนะถ้าพักมันเย็นก็จะแห้งไปโดยไม่ต้องใช้น้ำล้างแต่พี่เนี่ยทำไมอ่ะซึมทำไมอ่ะซึมใครว่าอะไรซึมอ่ะพี่กิ๊งพี่กิ๊งมันซึมเพราะน้ำยามันซึมเข้าไปมันเลยแห้งนึกว่าใครว่าอะไรแห้งยังเล่นเป็นตลกคาเฟ่เลยวันนี้บอกแล้วต้องมีถาดไว้สักถาดก็ได้ต้องมีไรเดอร์เนี่ยอ๋อนี่กัดตีหัวเลยใช่ไหมกัดตีหัวเลยเอางี้ดีกว่าไหมเบรกนี้แน่นอนเรื่องของรับสายโฟนอินนะครับแล้วก็เอสเอ็มเอสนะครับคุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98รวมทั้ง SMS มาที่482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามด้วยคำถามนะครับแล้วก็อีกหนึ่งสปอนเซอร์ที่ไม่ลืมไม่ได้เลยเด็ดขาดกับร้านนี้ครับดีเจริญยนต์นะครับร้านซื้อขายบิ๊กไบค์มือ2ในราคาที่จับต้องได้นะครับใครสนใจก็สามารถเข้าไปติดต่อได้ที่ www.dbigbike.com หรือว่าโทรไปที่099-004-0070หรือว่า Facebook พิมพ์ภาษาไทยเลยดีเจริญยนต์ในเข้าไปในเพจก็จะมีเรื่องราวของรถเข้าใหม่นะครับรถตารางลิสต์การผ่อนนะครับค่าผ่อนต่องวดเท่าไหร่ดาวเท่าไหร่ดอกเบี้ยเท่าไหร่นะครับซื้อขายแลกเปลี่ยนอัพ CC ใช่ได้หมดเลยทั้งเลยว่าใครที่อาจจะขยับ CC เปลี่ยนแนวนะครับจะซื้อจะขายติดต่อกับที่นี่เลยครับดีเจริญยนต์ครับครับผมมาอย่างนี้เราบอกแล้วนะเปิดรับสายนะโทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้นะครับช่วงนี้นะครับก่อนที่จะเดินทางกลับสู่บ้านใครบ้านมันนะครับในช่วงสงกรานต์นี้หรือว่าร่วมแสดงความเห็นก็ได้อย่างที่บอกว่าเส้นนี้เรียกได้นะครับพี่มันรถมันติดปีแล้วผมไปมาอะไรอย่างเงี้ยให้ความเห็นก็ได้ต้องใกล้ๆหน่อยใกล้ๆหน่อยช่วงนี้ยังไม่เดินทางกันต้องอีกสักยังเหลือเวลาวันทำงานอีกหลายวันอยู่ผมรีบหยุดไปไหนเนี่ยออฟฟิศผมปิดแล้วออฟฟิศปิดถาวรเลยป่ะอ๋อผมอยู่นี่ไงอ๋อไม่ใช่ออฟฟิศนี้โอ้โหจะทำอะไรอย่างนี้ยังมันปิดถาวรปิดช่วงสงกรานต์ไงเปิดหนังสือเปียกครับโอ้ยเสียวเลยเสียวมาดู SMS กันดีกว่าครับช่วยเลือกครับ CBR 500ใหม่กับ CBR 650มือ2เอาทุกมุมเลยทุกมุมเลยรับปอบวกอะไรด้วยป่ะเนี่ยเล่นทุกมุมถ้าลบ10ก็2ฝั่งไงนะครับถ้าบวก10ไม่ใช่แล้วไม่ใช่มอเตอร์ไซค์แล้วนั่นนั่นคืออะไรต้องคนเรียนมาถึงจะรู้อะไรเอาคนเรียนมาถึงจะรู้เหรอคนเรียนมาถึงจะรู้โอ้ก็แสดงว่าพี่ไม่ได้เรียนมาทุกมุมเลยใช่มั้ยทุกมุมเลยคุ้นๆเอาใหม่กับมือ2แน่นอนครับทุกมุมในเรื่องของเครื่องยนต์ความแตกต่างระหว่าง4สูบกับ2สูบซึ่งในเรื่องราวของทอร์คเรื่องแรงม้าเรื่องการขับรถในรอบปลายนะครับ4สูบก็ต้องมาแรงกว่าตั้งแต่รอบกลางรอบปลายขี่เสียงนุ่มสมูทเครื่องยนต์นิ่มนวลนะครับส่วน2สูบแน่นอนว่ามันก็จะมีในเรื่องของทอร์คช่วงต้นและกลางเวลาเดินยาวๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะไปได้ไม่ลึกคันเร่งมันจะไม่ค่อยลึกจะไม่ค่อยไปไม่ค่อยเดินไม่เนียนเท่าไหร่กระสูบมันน้อยกว่าสูบน้อยกว่าจริงๆก็มีส่วนเรื่องของสรีระนะครับเป็นสปอร์ตเหมือนกันแต่เท่านั่งจริงๆแล้วเนี่ย CBR 500จะให้ความนั่งและสบายกว่าด้วย landing position ที่เบาะต่ำแฮนด์สูงส่วนของตัว CBR 650เนี่ยจะเป็นสปอร์ตแบบรถใหญ่เลยคือว่าหลังสูงหน้าเทก็จะเมื่อยหน่อยเวลาขับไกลๆกับ Honda อย่างงี้นะมันเป็นอย่างงี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของรูปทรงแน่นอนว่าตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยของตัว Honda CBR 500R เนี่ยนะครับก็จะดูโฉบเฉี่ยวแล้วก็ดูเรียกว่าสปอร์ตกว่าเพราะว่าถ้าเทียบตัว650ตัวเก่าเนี่ยก็ยังมีความโค้งมนมันยังไม่ค่อยแล้วดูช่วงท้ายเนี่ยดูของตัว CBR 500จะเป็นท้ายแบบ2ชั้นเฉียวครับท้าย2ชั้นเป็นแบบสปอร์ตในส่วนของตัว CB จะเป็นเบาะเดียวแต่ได้ระดับขึ้นไปครับนะครับในส่วนของราคาแน่นอนครับถ้าเป็นมือ2แล้วเนี่ย650จะอยู่ที่ประมาณ 240,000 ไม่เกิน
ไม่น่าเกินด้วยไม่น่าถึงด้วยซ้ำไปเพราะว่าตัวใหม่มาแล้วตัวเก่ายิ่งลงมาอีกครับเอาสัก1,200,000ไง200,000ไม่เกิน200,000ก็ราคาก็พอจะเทียบกันได้กับตัว500ราคาจะพอๆกันเพราะฉะนั้นได้ความสดกับความแรงความใหญ่ที่เป็นสปอร์ตเนี่ยมันก็พูดยากเหมือนกันนะถ้าราคานี้แต่ถ้าราคานี้กับ650มือ2เนี่ยนะถ้าได้รถที่มันสดจริงที่มันดีจริงอ่ะมันก็คุ้มแต่ถ้ามันได้รถที่มันไม่สดมันไม่ดีมาแล้วไม่จบสู้เอาไปซื้อรถมือหนึ่งที่มันสดๆแล้วใช้งานตอบโจทย์ได้ดีกว่าเอออะไรประมาณนี้อย่างนั้นจะคุ้มกว่าผมว่าซื้อรถสดอ่ะคุ้มด้วยความสดความใหม่ไม่ต้องมาดูแลคือว่าเอามาใช้งานได้ระยะยาว5ปีมันมีเรื่องของวารันตีขับอย่างเดียวถึงเวลาก็เข้าศูนย์ไปถ่ายน้ำมันเครื่องแต่ไอ้650มือ2เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไหมรถบิ้วรถทำอะไรมาบ้างเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเอามาแล้วไม่จบเสียยับเสียย่อยจาก 200,000 3,456 มันอาจจะไม่จบถ้าสภาพดีก็ดีไปแต่ให้ได้รถดีรถแบบสดจริงๆอาจจะว่าปีเก่าแต่รถสดนี่ก็คือว่าโชคดีที่ได้ถ้ารถดีก็ต้องนี่ครับดีเจริญยนต์ลองไปดูที่เจริญยนต์ลองไปชมได้รถมือ2ครับราคาแบบประมาณนี้คุณภาพถึงเจ๋งเรื่องของความสวยงามผมว่าพอๆกันถ้าแต่งแล้วเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างกันมากมายแต่ว่าเสียงแน่นอนว่า2สูบกับ4สูบ4สูบมันหวานมันเราใจกว่าแล้วด้วยราคามือ2กับมือ1เนี่ยที่มันเทียบไปแล้วเนี่ยเพราะนั้นไปเวทในเรื่องของเครื่องยนต์ชอบแบบไหนแต่เครื่องยนต์4สูบที่มันเจ๋งจริงสดจริงก็ถือว่าดีไปเวลาเซอร์วิสก็แพงกว่าสี่สูบก็ซ่อมเซอร์วิสกันสี่สูบเทียนสี่ลูกสี่ลูกใช่แค่สองสูบก็ซื้อเครื่องแค่ส่วนเทียนสองสองสูบสองหัวสองสูบเพราะมันเครื่องก็ไม่เท่ากันใช้มากใช้น้อยก็แล้วแต่คนชอบนะมันก็ได้คนละอย่างคนละสดสดคือใช้ยาวๆเลยไม่ต้องห่วงเรื่องของเครื่องยนต์วารันตีรับผิดชอบถ้าซื้อมือสองมาแล้วไม่มีวารันตีก็เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายก็ว่ากันไปประมาณนี้จริงมาดู BM ครับ BM G 310เป็นรถที่น่าเล่นไหมถ้าเทียบกับ Z300 R3 มันคือพิกัดเดียวกันแหละครับนี่คือ300หมดเลยครับผมแต่310นี่ยังไม่เห็นวิ่งบนถนนเลยนะยังเนี่ยยังส่งมอบไม่ทันหรือว่าไงรถขายดีไหมเขาบอกว่าขายได้ตั้งแต่ Expo แล้วนะ Expo ที่ผ่านมาเขาบอกว่าเริ่มปล่อยรถแต่เราก็ยังไม่เห็นเหมือนกันยังไม่เห็นเลยนะครับล่าสุดก็ยังไปเปิดตัวโชว์อยู่ในงานรถโชว์อีกเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ทดสอบด้วยแต่ Z300 กับตัว R3 ทดสอบมาแล้วสูสีคู่นี้แต่ว่าในเรื่องของกำลังในช่วงปลายที่มันเดินสู้ R3 ไม่ได้ R3 ของ Z300 สู้ R3 ไม่ได้ไม่ได้เลยส่วน BM ตัว310นี่ยังไม่ลองนะครับดูจากสเปคแล้วอ่ะโอ้โหสเปคน่าจะโอเคนะนะครับน่าจะโอเคแต่ถ้าเรื่องของความเร็วปลายผมว่ายังไงก็สู้ R3 ไม่ได้สักคันR3 นี่กดเป็น108นะ R3 เนี่ย108นู่นพี่ตู่กดเป็น108กว่ากับ109นู่น109ไปเจอน้ำมัน110ยังไม่ถึง110นาทีไม่ถึง108 109ไม่ถึง110นาทีรถติดไปเจอออโตเทน97ที่มาเลยใช่เกือบมิดเนี่ยใช่มิดใหม่นะไม่ใช่มิดนั่นจะมาเล่นมุกอีกเดาไว้ก่อนจริงๆรอบความเร็วรอบไปต้องให้ R3 ถ้าเกิดไปเนี่ยตอนนู้นก็คือตัวเก่าเลยยังไม่ใช่ R3 ตัวใหม่เลยใช่มั้ย R3 ก็ยังไม่ใช่ตัวใหม่พี่อ๋อยังนี่แหละถือว่าเป็นรถที่ขึ้นเกนติ้งแล้วก็เข้าสนามไซปังขี่จากจะเดาไปจากสะเดาไปหรือว่าเป็นรถที่ช่วงปลายมาแบบมหาศาลแล้ววิ่งรอบแล้วรถนิ่งมากแซด300มันก็ดีแต่ว่าพอวัดกันจริงช่วงปลายมันช่วยไม่ได้ที่เจอ BM เนี่ยเราก็ยังไม่เคยรู้ว่าทอร์คเป็นยังไงอะไรยังไงไม่เคยสัมผัสไงถ้าไม่มีรถให้ลองใช่แต่ถ้ามองแล้วตอนนี้ผมมองว่า R3 อ่ะได้เปรียบสุดสำหรับคาร์ตรงนี้นะให้พี่ๆช่วยเลือกครับบิ๊กไบค์พันซีซีคนละคันคนละคันเลยอ่ะคันแล้วพี่ตูเอาก่อนเลยเหรอเห็นนิ่งๆอย่างเงี้ยเอาเลยผมทายพี่ตูเลยผมทายหน้าอย่างเงี้ยว่า ZX10 ไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะ RC213VS โอ้โหเล่นของแวงเอาแล้วแต่จะชอบเอาได้เพราะผู้หญิงถามด้วยผู้หญิงถามต้องโชว์ป้าหน่อยโชว์ป้าก่อนแบบรสนิยมพี่ได้ไงคันละเท่าไหร่นะแปดล้านแปดล้านกว่ามันมีตังค์หรอกตอนนี้ขาดอยู่เท่าไหร่ขาดอยู่8ล้านทวนโอ้มี200,000ก็มีเหรอโอ้200,000ไม่ได้200,000ก็ไม่ถึงมัน8,200,000ขาดอยู่8,200,000ไม่ใช่8,000,000กับ2,000มีแค่แบบมีแค่แวะอ่ะพี่กิ้ง S1000R S1000R โอ้นี่สายหล่อสายหล่อจบแสดงว่าเป็นพวกเรียกว่าภูมิฐานนิดๆแต่งตัวสมาร์ทหน่อยสไตล์นี้อ้าวแล้วก็ป่ะอ้าวแล้วผมอ่ะ
สไตล์ไหนนี่ครับผมสไตล์ไหนก็เป๋ไงสไตล์เป๋ไงบอกของพี่กิ๊งแนวหล่อๆแล้วอาร์ซีสองสามมันแนวไหนโหอันนี้มันไปในแนวของเด็กแว้นแล้วผมเนี่ยมันสเต็ปรถซิ่งอ่ะรถแข่งเราชอบความเร็วความแรงอยู่แล้วใช่ป่ะก็ต้องนิดนึงแล้วอีกอย่างคือผมเคยไปขี่ตัวอาร์ซีสองหนึ่งวีตัวแข่งตัวจริงๆที่ประเทศญี่ปุ่นมามันก็เลยแบบถ้าแบบมีปัญญาใช่ไหมถ้ามีปัญญาก็ผมก็ไม่ซื้อ8ล้านไปซื้อรถเบนซ์ยังเหลือเลยตังค์ถ้ามีปัญญาคนละฟิลถ้ามีปัญญาก็จะไม่ซื้อซื้อมาสัก3ล้านแล้วก็ไปซื้อรถสักล้านกว่าโอ้ยมีเหลือเกินเพียบพูดอีกก็ถูกอีกนะตัวก๊อปอ่ะของผมไฮเปอร์โมตาร์ดครับ939โอ้โหนี่ไปค่ายอิตาลีเลยผมชอบผมขับแล้วแบบมันยกล้อได้ทุกเกียร์ทั้ง3คนจะบอกเลยพี่บอมชอบอะไรชอบฮาร์เลย์ไม่ต้องอะไรฮาร์เลย์เลยเอาเป็นแค่พันซีซีจริงๆแล้วมันจริงไม่ใช่ว่าจะเป็นสายฮาร์เลย์มาตลอดเพลินว่าช่วงนี้อยู่กับสายฮาร์เลย์แต่จริงๆลึกๆจริงๆเป็นคนชอบรถสปอร์ตเหมือนกันว่าไปเพราะจริงๆเริ่มเล่นเริ่มขี่บิ๊กไบค์มานี่โอ้โหตัวพันร้อยพูดแล้วบอกแก่เลยนะขี่ตัวพันมาพันร้อยตั้งแต่ประมาณ20ปีที่แล้วอ่ะบนถนนยังมีแต่พวก400เลยสมัย NC แล้วอะไรนี่แก่เลยแบ็คเบิร์ดใช่ไหมเพราะสมัยแรกขี่คาวาซัสเซอร์อาร์อ๋อซัสเซอร์อาร์พันร้อยอ่ะขี่ในสมัยตัวไหนตอนนี้ยังชอบอยู่จริงชอบเอสพันเหมือนกันเอสพันที่บอกว่ารถพันนะแต่จริงถ้าไปกิ้งเลือกไปแล้วก็ยังมีตัวอื่นให้เลือกอีกต้องไม่ซ้ำเลยต้องไม่ซ้ำอะไรอย่างตัวพันก็อาหรือเอาเซตพันก็พออาวันเลยแพงไปเซตพันอ๋อชอบแจ็คเก็ตแจ็คเก็ตอะไรอย่างเงี้ยแล้วขี่ไม่ต้องหมอบถ้าไปด้วยกันนะเพราะว่าเรานั่งเท่ๆเพราะหมอบไม่ได้แล้วตอนนี้มันไม่ใช่ปวดหลังแล้วพุงติดถังเดี๋ยวผมไปทุบไพ่ไปสตันน่ะนะครับประมาณนี้นะครับพี่ตู่ก็ชอบตัว Honda RC 213 V จริงๆถ้าเป็นตัวที่เรียกอะไรถ้าเป็นแบบตัวที่แบบขายที่ไม่ใช่ลิมิเต็ดอ่ะก๊อปก็ทายถูกแหละผมชอบ Select 10R ถ้าเป็นดับเบิ้ลอาร์ก็ดีเรียกเป็นดับเบิ้ลก็เจ๋งนะมันซื้อไม่ทันหรอกเนี่ยตอนนี้หมดแล้วหมดแล้วยิ่งตัว RC 213 V ก็หมดแล้วเหมือนกันขึ้นได้อีกคันที่อยากที่ชอบเหมือนกันลองขี่ติดใจครับไอตัว S 1000 XR อ๋อ Naked BM เนี่ยมัน Resident Evil Resident Evil มันกึ่ง Naked เป็นเครื่อง S1000 เครื่อง S1000 เนี่ยเนี่ยตัวนี้เป็นทัวริ่งเป็นทัวริ่งไม่ใช่นักเก็ตอ่ะเป็นทัวริ่งที่แบบแล้วมันเหมาะกับตารางกระแสวันนี้ช่วงนี้กำลังมาด้วยรถพวกนี้นะใช่แล้วมันแปลกกับใครคือเครื่องยนต์มันตอบสนองดีขี่เครื่องยนต์สปอร์ตโอ้โหมันสปอร์ตชัดๆอ่ะมาแบบเป็นพายุอ่ะแต่ทรงรถมันเป็นรถทัวริ่งใช่แล้วเกียร์ชิปอัพชิปดาวปุ้งปังปุ้งปังเสียงมันมากเลยอ่ะสนุกติดใจก็มีสปอร์ตมีนักเก็ตมีทัวริ่งครบเลยครบเลยครับราคาอยู่เนี่ยพวกรถพาลิซีก็ได้หมดนะครับแต่ราคาพี่ตู่ก็จะแพงนิดนึงก็8ล้านกว่าก็อย่างที่บอกไงถ้าเผื่อที่ผมชอบไม่ใช่ตัวลิมิเต็ดอ่ะก็จะไปเซเล็กเทนประมาณนั้นประมาณนี้นะครับนะจะไปต่อเลยดีกว่า MSX 125ตัวแรกครับนะครับล้างหัวฉีดมาวิ่งอืดเป็นเพราะอะไรล้างหัวฉีดมาวิ่งอืดก็ต้องดูด้วยว่าการล้างแบบไหนครับนะครับบางที่เนี่ยเราใช้น้ำยาล้างนะครับมันอาจจะทำให้น้ำยาหรือเรียกว่าอะไร อุปกรณ์ที่หัวฉีดเนี่ยมันมีเรื่องของรูถ้ารูเนี่ยมันสึกถ้ารูมันสึกมันก็จะทำให้รูตัวนี้มันกว้างพอกว้างปุ๊บมันก็จะมีการสั่งจ่ายน้ำมันที่หนาขึ้นกว่าเดิมฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าล้างแล้วมีปัญหาเนี่ยให้ลองไปเปลี่ยนหัวฉีดหัวใหม่ดูนะครับถ้าหัวฉีดหัวใหม่เปลี่ยนแล้วหายก็โอเคไปแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนแล้วไม่หายเราก็ต้องมาไล่ดูเรื่องของระบบเซ็นเซอร์ต่างๆด้วยที่เราคุยกันนั่นแหละนั่นแหละครับไม่จริงๆต้องบอกว่าหัวฉีดเนี่ยที่มันมีปัญหาเนี่ยไม่ใช่ว่าล้างแล้วมันจะใช้กลับมาใช้ได้เหมือนเดิมทุกกรณีนะบางครั้งมันก็ล้างไปก็ไม่ได้แค่ดีขึ้นแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีเหมือนเดิมอาจจะต้องเปลี่ยนใช่จริงๆการล้างหัวฉีดเนี่ยไม่ใช่ว่าช่วยได้นิดนึงฮะแต่ว่าไม่ได้ช่วยแบบเฮ้ยมันช่วยแล้วมันหายเลยไม่ใช่หลักการทำงานของหัวฉีดเนี่ยมันทำยังไงแบบไหนก็คือมีขดลวดพันอยู่เอาอีกแล้วมีขดลวดพันอยู่นะฮะคราวนี้มันก็จะใช้สัญญาณไฟเนี่ยวิ่งเข้าไปแล้วทำให้มีการยกลิฟต์ของหัวฉีดเนี่ยยกขึ้นยกลงยกขึ้นยกลงจนทำให้มีการสั่งจ่ายน้ำมันที่มากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองครับฉะนั้นแต่ต้องถามเขาดูว่าอยู่ดีเอาหัวฉีดไปล้างทำไมเออเนี่ยมันต้องมีเหตุใช่ไหมตามความเชื่อเฮ้ยช่างเขาบอกเฮ้ยเนี่ยต้องเอาหัวฉีดไปล้างนะมันถึงจะดีนะแต่เชื่อช่างมากก็ไม่ดีเพราะมันช่างมันไม่ดีถ้าไม่ใช่อายุถึงเวลาล้างก็ไม่ต้องควรจะไปทำมันแต่ถ้าเกิดเป็นดีเซลนี่ล้างได้ใช่ไหมใช่ที่เห็นเขาล้างกันเครื่องยนต์ในเครื่องยนต์ดีเซลอีกเรื่องนึงเราหัวฉีดดีเซลอีกเรื่องนึงอีกเรื่องนึงรถยนต์ได้อีกเรื่องนึงแต่ของมอเตอร์ไซค์ถ้าเป็นหัวฉีดมอเตอร์ไซค์ไม่จำเป็นเลยเต็มที่ที่บอกว่า2ปี3ปีก็ยังใช้งานได้ตามที่บอกว่าใส่น้ำยาล้างหัวฉีดเนี่ยคือใส่ไปตอนที่มันยังไม่เป็นมันช่วยไปชะล้างทำให้มัน
สะอาดใช้งานได้นานขึ้นใส่เข้าไปแล้วมันให้มันล้างในตัวเลยแต่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าใส่เข้าไปพอมีปัญหาแล้วถอดมาล้างไอ้อย่างเงี้ยเปลี่ยนเถอะไม่กี่บาทเลยถอดไปแล้วผมแนะนำให้เปลี่ยนดีกว่าว่าตัวไม่กี่บาทเลยพี่ไม่กี่บาทเลย300-400บาทเองนะฮะลองเปลี่ยนดูแล้วก็ดูอีกทีว่าถ้าเป็นอีกทีนึงก็อย่างที่พี่กิ๊งบอกไปดูที่เซนเซอร์หรือไม่ก็ลามไปยังที่ปั๊มติ๊กนั่นแหละนั่นแหละปั๊มติ๊กตัวเดียวโดยประมาณนั้นโดยประมาณนั้นครับนะครับอีวันนี้ขอดูจะไปเข้ามาเยอะนะครับเนี่ยขอดูภาพ CBR 650F นะครับตัวใหม่หน่อยได้ไหมคะได้สินค้าจัดป้ายนะครับตัวใหม่สีแดงนี่ไม่ใช่ตัวนี้จ้ะ CBR CBRCBR ตัวที่ถูกแล้วแต่เป็นปี2017จะเป็นลายสีแดงเข้มใช่สีแดงบอลสดใสร่าเริงเลยเขาบอกตัวนี้มีแดงม้าเพิ่มมาอีก4ตัวน้ำหนักที่เบาลงนะครับสำหรับตัว2017อันนี้ตัว2016นี่เป็นตัวไม่16ก็ดิก่อน16ด้วยเพราะ16มันจะเป็นทูโทนลายใหม่ใช่นะครับอาหารใน CBR มีอยู่ตัวสีแดง CBR 650 2017ใช่ทีมงานจริงๆพูดถึงโทรเข้ามาบ้างก็ได้นะสาวๆแหมตอนนี้คงโทรลงท้ายค่าๆเลยสุดท้ายผู้ชายนั่นแหละใช่ป่ะถ้าเป็นผู้หญิงจริงโทรเข้ามาให้กำลังใจพี่ตู่ละครอะไรพี่ตู่เป็นยังไงอะไรเกี่ยวอะไรกับผมออกตัวคนเดียวเลยได้ไหมเราลงมาไหมเนี่ยรถโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับให้เซิร์ชดูแล้วจะเจอครับผมมามีอะไรต่อไหมมาดูเอสเวกันต่อก่อนแล้วกันเดี๋ยวเอามาให้ดูแป๊บหนึ่งนะคะนี่ไงเหมือนจะดูทีอุดอะไรเนี่ย EGR CRF ดีหรือเปล่าและค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับCRF พี่บอมว่ายังไงครับ EGR เนี่ยถ้าเป็นรถยนต์ดีไหมเขาไม่ทำกันส่วนใหญ่เขาไม่เพราะอะไรทำไมเขาถึงไม่ทำกันก็มันไม่รักโลกไงคือ EGR นี่ถูกต้องครับไม่รักโลกเอาไอเสียเข้าไปหมุนวนใหม่อีกรอบนึงเผาไปซ้ำอีกรอบนึงฮะแต่เราอุดซะปิดซะคือไม่ให้มันผ่านแล้วบางคนบอกว่าแล้วต่อตรงไปใช่บางคนบอกว่าให้มันทำแล้วมันจะแรงคือถ้ารถ modify อ่ะโอเคครับถ้าก็ว่าอีกเรื่องแต่รถบ้านๆไม่จำเป็นต้องไปอุดมันนะใช่ครับคือว่ารอบเครื่องยนต์มันใช้ไม่ถึงมันไม่ได้ต่างอะไรใช่อุดไปก็ไม่ใช่ว่าอุดแล้วมันลดแรงขึ้นกว่าเดิมอุดก็ใช้ความเร็วอยู่แค่นี้ใช่ไม่จำเป็นต้องไปอุดครับนะอย่าไปอุดเลยให้มันเอากลับมาใช้งานเผาไหม้อีกรอบดีกว่าให้มันหมดจดกว่านี้จะรักโลกด้วยรักโลกถามว่าอุดEGR เมื่อก่อนเนี่ยเกิดกระแสนะฮะว่าที่ว่าต้องทำตัวนี้นี่ต้องอุดต้องทำเป็นเพจอะตัดตามเพจแล้วไปอุดที่ฝาครับไปแปะเลยเอาไปแปะแค่นั้นเองจริงแล้วอะทำแค่นั้นคือตัดระบบการทำงานของการวนเวียนของอากาศนั่นเองคือเขาจะไปไม่ต้องกลับใช่บำบัดไอเสียให้เป็นออกซิเจนสู่โลกภายนอกแค่นั้นเองฉะนั้นแล้วเนี่ยเผาไหม้ไม่หมดมาเผาไหม้ซ้ำใช่เพราะว่าไอตัวเนี้ยจะมีลิ้นปิดเปิดอยู่ถ้าลิ้นตัวเนี้ยเกิดเสียหายหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราสามารถทำความสะอาดแล้วก็กลับมาใช้ใหม่ได้ฉะนั้นแล้วอุดหรือไม่อุดเนี่ยมีค่าเหมือนกันมันเริ่มจากไปเบิก EGR ศูนย์ไง EGR พังไงมันควาวค้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปซื้อแพงก็เลยอุดกันก็เลยอุดแล้วไม่ว่ากันถ้ารถดีๆอุดทำไมอ่ะหรือมีปัญหาวิ่งไประเบิดปุ้งปังปุ้งปังปุ้งปังอะไรพวกเนี้ยเกิดจากจุดนี้เลยนะครับก็มีการอุด EGR เกิดขึ้นมานะครับมีเชียงกงมีสายเข้าครับคุณสมบัติเสียงวอดังมากมาครับเลยคุณรับสายเลยครับสวัสดี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 ครับว่าไงครับพี่ตอนนี้ใช้มีโอ125อยู่นะฮะครับวิ่งอยู่ประมาณ 21,000 กิโลละครับเมื่อวานนี้ลูกชายเอาไปไอกองอากาศนะฮะครับทำอะไรมาถึงมีคราบน้ำมันที่กองอากาศนะฮะมีคราบน้ำมันที่กองอากาศนะครับเกิดจากเรื่องของการไอ้ตัวนี้เป็นรถหัวฉีดหรือหัวฉีดฮะหัวฉีดใช่ไหมมันเกิดนะมันเกิดจากการพ่นออกของทางลิ้นนะครับพอพ่นออกมาเนี่ยมันจะพ่นมาพร้อมกับอากาศแล้วก็น้ำมันที่มีการผลักดันออกมานะครับพอผลักดันออกมาปุ๊บเนี่ยจะมีคราบน้ำมันหรือมีน้ำมันที่กองไว้อยู่สังเกตดูนะฮะที่กองนะฮะจะมีท่อยางอยู่กองตัวเนี้ยสามารถถอดและเททิ้งได้เขาถึงจะเป็นที่จะต้องมีไอ้กองตัวเนี้ยวางไว้ให้รู้ว่ามีน้ำมันมาค้างอยู่จุดนี้ครับแล้วเราสามารถที่จะถ่ายทิ้งได้เลยดักไอ้น้ำมันน่ะประมาณไม่ได้ผิดปกติอะไรไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับพี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับมันเป็นเรื่องธรรมดาปกติมันเป็นทุกคันแหละฮะมีอยู่แล้ว
แล้วคนนี้เมื่อวานนี้แล้วก็อีกปัญหาหนึ่งก็คือว่าตรงชามคัพน่ะทำไมมันถึงมีน้ำมันอยู่ข้างในนะฮะอ๋อถ้ามีนะครับก็เกิดจากหนึ่งนะครับเกิดจากซีนข้อเหวี่ยงหรือซีนของคัทเนี่ยมันรั่วพอรั่วปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้ไปซึมเกี่ยวกับเรื่องของคัทแรงเหวี่ยง3ก้อนแล้วก็ชามคัทนั่นเองนะครับไอตัวที่เป็นเพาออกมาเนี่ยนะครับจะมีซีนอยู่ด้านในเนี่ยจะเป็นเฟืองท้ายซึ่งเฟืองท้ายเนี่ยจะประกอบไปด้วยน้ำมันเฟืองท้ายนะครับส่วนหนึ่งนะถ้าสังเกตดูซีนถ้าซีนรั่วซึมออกมาเนี่ยนะครับเราสามารถเปลี่ยนซีนได้จุดหนึ่งแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าดูซีนแล้วปกติเรามาดูเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของคัสนะครับคัสตัวนี้นะครับจะมีคัส3ก้อนแล้วก็ข้างในเนี่ยจะมีลูกปืนอยู่ด้านในลูกปืนตัวนี้จะประกอบไปด้วย2ตัวด้วยกันก็คือลูกปืนเข็มกับลูกปืนเม็ดนะครับด้านในเนี่ยจะประกอบด้วยจาระบีนะครับตัวนี้จะมีการใส่จาระบีไว้ถ้าเป็นของทั่วไปเนี่ยตามร้านนะฮะถ้าใช้งานไปนะฮะใส่ไปปุ๊บเนี่ยตัวนี้พอเกิดความร้อนปุ๊บมันจะเกิดเป็นน้ำมันไหลออกมาเป็นคราบได้เหมือนกันนะครับมันก็จะไปก่อเรื่องของคัทแต่ถ้าเกิดเป็นจาระบีที่ทนความร้อนมันจะไม่เป็นคราบน้ำมันหรือน้ำมันที่ไหลออกมาใช่ครับครับแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งพอเวลาเราล้างเล็บเสร็จแล้วอ่ะครับเวลาเราล้างรถเสร็จแล้วทำไมเวลาเราบิดรถออกทำไมมันวืดแต่เสียงมันดังแต่รถมันไม่วิ่งมันเป็นเพราะอะไรฮะล้างอะไรฮะล้างเม็ดล้างรถเนี่ยเราล้างรถธรรมดาเอาสายยางธรรมดาเนี่ยฉีดล้างอะไรของเราไปอย่างเงี้ยอ๋อโอเคนั่นนะฮะเกิดจากเกี่ยวกับเรื่องของน้ำที่เข้าไประบบสายพานนะครับพอเข้าไปในระบบสายพานปุ๊บมันก็เกิดจากการลื่นของสายพานแล้วก็ชามคัดแล้วก็ชามคัดแรงเหวี่ยงพอใช้งานไปสักพักหนึ่งนะฮะน้ำหายทุกอย่างแห้งหมดปุ๊บมันก็จะทำงานตามปกติสังเกตดูนะฮะเมื่อน้ำท่วมนะครับบางคนไปฟรีเลยแหละไปเบรกแข้งไปเจาะอะไรต่างๆนานาลุยน้ำไม่ได้ลุยน้ำจะฟรีทิ้งหมดเลยเราไปเช็คดูพี่เผื่อจะรั่วน้ำเข้าไปได้นะดูก็คือดูเรื่องของประเก็นฝาครอบใช่ข้าวฝาข้างจริงๆเนาะน้ำจะเข้าไม่ได้จริงๆเพราะมันเดิมล้างน้ำไม่เข้าแล้วถ้ารถเดิมแล้วเพราะอย่างคือไอตัวนี้ไอฝาแข็งตรงด้านสายพานเนี่ยมันจะมีรูระบายอยู่ข้างล่างใช่ครับมันไม่ได้อยู่ข้างบนเดี๋ยวลูกชายแอบไปใส่ของซิงค์มาไปใส่ฝาจอรูอะไรเปล่าที่บ้านผมมันมีสกูปปี้ไออีกคันนึงอยู่เสร็จแล้วคราวนี้ประกอบเนี่ยลูกชายเคยไปเปลี่ยนเม็ดเปลี่ยนแต่เม็ดอย่างเดียวแต่ไม่ได้ทำอะไรเลยรถก็เลยไม่วิ่งเลยผิดสูตรเบาไปฮะเบาไปวิ่งบันฮึดก็ไปไล่กลับได้ฮะเอาเดิมๆใส่กลับมาใส่เม็ดเดิมเข้าไปปุ๊บรถวิ่งได้ถึง80แต่ก่อนรถวิ่งได้แค่60นั่นไงไล่ผิดสูตรไล่ผิดสูตรนะไล่ผิดสูตรครับมันลั่นไปเบาไปครับเม็ดเมื่อกี้เห็นพูดถึงเรื่องรักโลกอ่ะผมอยากให้คอมเมนต์สักอย่างนึงอ่ะเรื่องเกี่ยวกับตอนเนี้ยพวก KR เนี่ยเขาเอารถเก่ากันมาที่เอามาวิ่งกันเนี่ยรถ2จังหวะมาวิ่งครับโอ้โหขอโทษนะครับเวลาตามตูดทีนี่มันก็รถไขไก่เลยอ่ะวันขโมงเพราะพวกนี้เขาเสริมผสมถังออโต้ลูปใช่ครับอย่างนั้นแหละฮะอันนี้ขอฝากไว้ทั้งดอนแล้วกันนะครับพวกได้ไปรถสองจังหวะได้ครับโอเคครับรบกวนแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับยินดีให้ความครับเรื่องรถสองจังหวะแน่นอนครับเรื่องควันก็ต้องมีอยู่แล้วนะครับแต่จะทำยังไงก็คือสมัยเบาบางลงมาสมัยนั้นตอนที่รถสองจังหวะออกมากฎหมายยังไม่ครอบคลุมเรื่องนี้เป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะครับปัจจุบันเป็น4จังหวะแล้วกฎหมายก็รองรับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องมลพิษอะไรเพิ่มเติมมากขึ้นจากขยับตั้งแต่ยูโร4ยูโร5อะไรก็ว่าไปมันเกี่ยวผลกับเรื่องกฎหมายเหมือนกันแต่ว่าเรื่องรถสองจังหวะบ้านเราก็ยังไม่มีกฎหมายถึงขนาดว่ายังไม่ได้ห้ามวิ่งนะยังอนุโลมให้วิ่งกันอยู่แต่ก็มีแค่ส่วนน้อยแต่ว่าก็ที่เห็นมีควันก็ส่วนใหญ่ไม่ใช่เดิมๆหรอกนะโมดิฟายเพิ่มเติมโมต้องผสมถังไม่งั้นช่วยไม่ไหวผสมมอเตอร์ลบรถโมก็เลยควันเยอะไปหน่อยสมหัวชี้ต่างก็นานๆขี่ทีหรือขี่กลางคืนก็เลยไปล้มโกงคนอื่นเขาเสียไหมพวกนี้นะขายไก่จริงๆขายไก่จริงควันสมองใช่ประมาณนี้แล้วกันต้องบอกว่าผมก็อาจจะอยู่ได้ไม่ครบรายการทำไมทำไปไหนอ่ะเพราะว่ามีธุระอ๋อเดี๋ยวเรื่องของเรื่องคือพี่ตู่ไม่อยู่ใช่พี่ตู่ไม่อยู่แล้วเบรกต่อไปไม่มีปัญหาก็เหลือเรา3คนใช่ไหมพี่อยู่จะออกแล้วจะออกแล้วยังเบื่อกันแล้วเนี่ยอ๋อเอาเห็นผมไม่อยู่ออกไปธุระมีธุระไม่ว่ากันงั้นช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับ